สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาสอนสูตรรูดพิกัด2ตัวล่างนะคะเราจะใช้แค่2ตัวนะคะที่นำมารูดนะคะแต่เป็นเวฟสามารถนะคะของวันที่5เดือน2 2564แอดก็จะมาสอนพิก10รอบนะคะว่าจะเข้ากี่รอบหลุดกี่รอบนะคะต้นทุนถ้าเราแทงรอบละ10บาทนะคะเราแอดแนะนำให้แยกโพยนะคะถ้ารูด2ตัวล่างนะคะแยกโพยก็คือโพย1 10บาทก็คือลงทุน190บาทนะคะคูณ2ก็เป็น380กำไรต่อรอบจะอยู่ที่520บาทนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อไปนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่42แล้วนะคะแอดก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะแอดจะใช้หลัก10นะคะ10บนบวก6นะคะเราก็จะนำมาแทงในรอบต่อไปนะคะก็คือรูดพิกัดล่างนะคะรูดล่าง2ตัวนะคะแอดแนะนำให้แยกโพยนะคะหรือว่าเราจะรูดโพยเดียวกันก็ได้แต่ว่าถ้ามันมาเด้งเราก็จะได้2เด้งนะคะถ้าเราแยกโพยนะคะ8บวก6คงที่ก็เป็น14นะคะ8บวก6คงที่ก็จะเป็น14ก็จะได้4กับ5นะคะรอบนี้นะคะไม่เข้า0บวก6ได้6นะคะแอดต้องขออภัยด้วยนะคะหลัก10นะคะ1 1บวก6ได้7นะคะ7 8รอบนี้นะคะเข้านะคะบวก520รอบที่2 0บวก6คงที่ก็จะได้6 7รอบนี้เข้าไหมคะเข้านะคะบวก520นะคะแต่แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเรานะคะเราจะแทง5บาทก็ได้10บาทก็ได้นะคะแต่แอดก็แนะนำให้แทงบาท2บาทก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากหาค่ากับข้าววันละ 2-300 นะคะแอดแนะนำให้แทง5บาท10บาทรอบ2รอบก็ได้กำไรแล้วนะคะ8บวก6เป็น14นะคะ4 5เข้านะคะบวกอีก520สมาชิกบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะ520มันบวกได้ยังไงก็คือเรารูด2โพยนะคะโพยแรกก็คือ4ลงทุน10บาทก็คือทุนจะอยู่ที่190บาท5ก็ทุนอยู่ที่190บาทรวมกันก็เป็น380นะคะในรอบหนึ่งถ้าเข้าก็คือเราจะได้กำไร520ต่อรอบนะคะรอบต่อไปนะคะ1บวก6คงที่นะคะจะได้7 8นะคะบวก520สวยงามนะคะเป็นเว็บของสามารถนะคะเป็นห้องของสามารถที่แอดเอานำมาลงมาแบ่งปันให้นะคะแต่เราก็ไปใช้ได้ทุกเว็บนะคะไปดัดแปลงได้เลยดูรอบต่อไปนะคะ3บวก6คงที่เป็น9 0เข้านะคะ520 5บวก6ก็เป็น11นะคะ1 2เข้าอีกนะคะ520สวยงามไหมคะเราจะทบก็ได้หรือว่าเราหยุดดูนะคะในรอบต่อไปถ้ามันหลุดนะคะดูรอบต่อไปว่ามันเข้าไหมเราค่อยแทงในรอบถัดไปนะคะ9บวก6คงที่ก็เป็น15นะคะ5 6เข้านะคะ520สูตรรูดล่างนะคะพิกัดล่าง2ตัวนะคะดัดแปลงใช้ได้ทุกเวฟนะคะ
หกบวกหกก็เป็น12นะคะ2 3เข้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10รอบหลุดอยู่1รอบนะคะดูนะคะว่ากำไรจะอยู่ที่50 15 20 25 30 35ได้4,160กำไรนะคะ4,160บาทสวยงามไหมคะแอดก็ขอฝากติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะแอดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะแอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ